พระเนมิราชผู้บำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระเจ้าเนมิราชทรงเป็นกษัตริย์สืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์ของพระเจ้ามัคคเทวะพระองค์ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นก็ทรงยินดีในการบริจาคทานรักษาศีลพระเจ้าเนมิราชโปรดให้สร้างโรงทานท่ามกลางเมืองและที่ประตูรอบๆพระนครพระองค์ทรงสละราชสมบัติเพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญทานทุกวันทรงรักษาศีล5และอุโบสถเป็นนิตชาวเมืองก็พากันทำบุญให้ทานรักษาศีลเช่นกันชาวเมืองเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆและต่างก็พูดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าเนมิราชให้ถวยเทพเทวาฟังพระเจ้าเนมิราชทรงสงสัยอยู่ว่าความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่นั้นคือการให้ทานกับการรักษาศีลอย่างไหนมีผลมากกว่ากันครั้นเวลาใกล้สว่างของวัน15ค่ำวันหนึ่งพระอินทร์ได้เสด็จมาหาพระองค์ถึงห้องบรรทมแล้วพระเจ้าเนมิราชทรงถามถึงข้อสงสัยพระอินทร์ทรงตอบว่าการรักษาศีลมีผลมากกว่าการให้ทานการให้ทานส่งผลให้ไปเกิดแต่ในสวรรค์แต่การรักษาศีลส่งผลให้ไปเกิดถึงพรหมโลกแท้จริงแล้วการให้ทานกับการรักษาศีลต่างเป็นความดีจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปครั้นพระอินทร์เสด็จกลับไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงตรัสเล่าเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาทั้งหลายฟังเทวดาทั้งหลายขอให้อัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์ทรงมีบัญชาให้มาตุลีเทพบุตรมารับพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระเจ้าเนมิราชทรงรับคำเชิญและล่ำลาอำมาตย์ราชบริพารเสด็จขึ้นประทับเวชยันตราชรถก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตุลีเทพบุตรได้พาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเที่ยวชมนรกก่อนมาตุลีเทพบุตรบันดาลให้นรกขุมต่างๆปรากฏให้พระเจ้าเนมิราชได้เห็นในเวลาเดียวกันเนื่องจากเวลาไม่พอที่จะชมนรกทั้ง16ขุมหลังจากขับเวชยันตราชรถนำพระเจ้าเนมิราชชมขุมนรกแล้วมาตุลีเทพบุตรก็นำไปชมสวรรค์ได้พบวิมานของนางเทพธิดาอรุณีก่อนเป็นอันดับแรกวิมานนั้นเป็นแก้วมณีกว้างใหญ่ได้12โยชน์มียอดประดับด้วยแก้วมณีในบริเวณของวิมานนั้นมีสวนและสระโบกขรณีน่ารื่นรมย์จากนั้นมาตุลีเทพบุตรก็ขับเวชยันตราชรถนำพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเที่ยวชมวิมานองค์อื่นๆมีเทพบุตรและเทพธิดาเจ้าของวิมานออกมาต้อนรับและบอกถึงผลบุญของตนที่ทำมาแต่อดีตชาติมาตุลีเทพบุตรบันดาลให้สวรรค์ทุกชั้นปรากฏแล้วรีบนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปเฝ้าพระอินทร์ณสุธรรมาเทวสภาตามพระบัญชาพระเจ้าเนมิราชได้กล่าวธรรมให้เทวดาทั้งหลายได้ฟังติดต่อกัน7วันจากนั้นพระองค์ได้ตรัสสรรเสริญบุญคุณของมาตุลีเทพบุตรที่ได้พาชมนรกและสวรรค์แล้วทูลลาพระอินทร์กับโลกมนุษย์หมู่อำมาตย์ราชบริพารและชาวเมืองต่างทูลขอให้พระเนมิราชเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นมาให้พวกตนฟังพระเจ้าเนมิราชทรงเล่าให้ฟังเมื่อได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์แล้วทุกคนต่างก็มีจิตใจยึดมั่นในการทำความดีมากยิ่งขึ้นฝ่ายพระเจ้าเนมิราชก็ทรงเสวยราชโดยผาสุกสืบมาจนวันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นพระเกศาหงอกเส้นหนึ่งจึงเข้าใจในความไม่ยั่งยืนของสังขาร
พระองค์จึงเสด็จออกบวชตามโบราณราชประเพณีแล้วเจริญพรหมวิหารสี่จนสำเร็จฌานสมาบัติเมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลก